คมค่ะวันนี้ค่ะจะพาไปเปิดเส้นทางการทุจริตเบิกจ่ายงบบัตรทองเบื้องต้นพบว่าผิดชัดๆแล้ว18คลินิกด้วยกันนะคะและตอนนี้ก็กำลังสืบสวนหาเพิ่มเติมอีก63คลินิกว่าเข้าข่ายว่าอาจจะทุจริตด้วยเรื่องนี้มันแดงขึ้นมาได้อย่างไรเจ้าหน้าที่รู้ได้อย่างไรจนนำมาถึงการตรวจสอบเดี๋ยวไปติดตามเพิ่มเติมกับคุณนุ่นกันค่ะขอบคุณค่ะคุณเมย์คะต้องบอกว่าต้นตอของเรื่องนี้เกิดจากการที่ว่าเงินเนี่ยทำไมเบิกกันเยอะผิดปกติพอสุ่มตรวจปุ๊บเจอเลยว่าแต่งเอกสารเป็นเท็จเพื่อจะได้เบิกเยอะกว่าความเป็นจริงวันนี้มาเปิดโปงในรายละเอียดกันนะคะโดยเรื่องนี้นะคะเริ่มต้นจากทางบสปสชไปแคะแกะรอยดูเนื่องจากว่าการเบิกงบประมาณของทางคลินิกที่ร่วมอยู่ในโครงการเนี่ยนะคะพออ้างว่าคนไปใช้สิทธิ์บัตรทองเยอะกว่าความเป็นจริงมันก็เลยเบิกงบจนโอเวอร์ทางสปสชก็เข้าไปสุ่มตรวจจนกระทั่งเจอนะคะ63แห่งที่ดูแล้วเนี่ยมีความผิดปกติก็เลยเรียกตรวจเอกสารซึ่งในจำนวนนี้มีถึง18แห่งที่เคาะแล้วว่าผิดชัดเจนนะคะและเตรียมที่จะลงพื้นที่ตรวจสอบในช่วงปลายเดือนนี้ด้วยหลังจากบอร์ดสปสช.ซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกและรัฐมนตรีสาธารณสุขเป็นประธานไปตรวจพบการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพื้นฐานคลินิกชุมชนอบอุ่นมีการตกแต่งตัวเลขเบิกจ่ายค่ะซึ่งในภาพรวมนะคะก็จะเป็นการเบิกในส่วนของกลุ่มโรคเมตาบอลิกและบอร์ดสปสช.ก็เลยตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยตั้งประธานเป็นคุณจิรวุฒิสุขได้พึ่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้เวลาไปดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30วันนะคะซึ่งในรายละเอียดค่ะคุณหมอศักชัยกาญจนวัฒนาเลขาธิการสปสช.บอกว่ามีการขยายผลตรวจสอบข้อมูลการจ่ายชดเชยค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคอีก86แห่งแบ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชน20แห่งและคลินิกเอกชน66แห่งในจำนวนนี้ค่ะมี63แห่งข้อมูลแปลกๆไม่น่าจะถูกต้องก็เลยต้องเรียกเงินคืนไป 2,473,600 บาทแต่เมื่อแจ้งผลสอบมี11แห่งขอยื่นอุทธรณ์สู้ต่อไปค่ะทางคุณหมอการุณคุณติรานนท์รองเลขาธิการสปสช.บอกว่า63แห่งที่พบเบิกจ่ายไม่ถูกต้องเนี่ยยังไม่สามารถระบุได้ชัดนะว่าทุจริตไหมก็ยังต้องสอบเพิ่มเติมว่ามีเจตนาทำให้เกิดความผิดพลาดหรือเปล่าโดยสปสช.เขต13กรุงเทพวางแผนที่จะลงพื้นที่ทั้งหมดระหว่างวันที่30กรกฎาคมถึง11สิงหาคมนี้วันนี้ก็ได้นำเรื่องเสนอต่อคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตกรุงเทพเพื่อที่จะพิจารณาดำเนินการแล้วนะคะคุณหมอยังบอกด้วยว่าคลินิกชุมชนอบอุ่น18แห่งที่พบว่าทุจริตงบบัตรทองเนี่ยดำเนินการไปแล้ว9ส่วนอย่างเช่นยกเลิกสัญญาหน่วยบริการดำเนินคดีตามกฎหมายเรียกเงินคืนแล้วก็ประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงนัดแรกไป14กรกฎาคมที่ผ่านมาอยู่ระหว่างตรวจสอบค่ะว่ามีผู้ประกอบวิชาชีพอื่นเกี่ยวข้องอีกไหมแล้วก็จะส่งให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและแพทยสภาดำเนินการเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพต่อส่วนกรณีอดีตผู้บริหารสปสช.ที่หมดวาระไปแล้วและไปเป็นที่ปรึกษาคลินิกเอกชนก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไหมขัดระเบียบสปสช.หรือเปล่าทางรองเลขาธิการสปสช.บอกว่าไม่ได้พบว่าเกี่ยวข้องนะคะส่วนจะผิดกฎหมายอื่นหรือไม่อันนี้ไม่ใช่หน้าที่ของทางสปสช.คงต้องให้หน่วยงานรับผิดชอบไปดำเนินการเรื่องราวทุจริตที่เกิดขึ้นค่ะทำให้ทางบอร์ดสปสช.มีมติระงับการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์จากเงินพึงได้ทั้งหมดของหน่วยบริการทั้ง18แห่งก็เรียกเงินคืนเลยค่ะตามจำนวนที่พบว่าอันนี้เบิกไม่ถูกนะก็ริบเงินคืนและมีการดำเนินคดีทางกฎหมายด้วยนะคะไปแจ้งความคดีอาญาดำเนินตามกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลก็ส่งเรื่องให้ทางสบส.รวมทั้งสภาวิชาชีพเพื่อดำเนินการเรื่องจรรยาบรรณแล้วก็ยกเลิกสัญญาและประกาศยกเลิกการเป็นหน่วยบริการของทั้งหมด18แห่งทันทีนะคะขณะที่นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือสสกรุงเทพพักเพื่อไทยท่านเป็นกรรมาธิการปปช.ของสภาก็บอกว่าปัญหาทุจริตในหน่วยงานสปสช.เรื่องคลินิกอบอุ่นที่ให้บริการกับประชาชนบัตร30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยนะคะก็เข้าไปดูเฉพาะการดำเนินงานในปี2561ในพื้นที่กรุงเทพ
ที่สปสช.เข้าไปเป็นคู่สัญญาปรากฏว่าที่ผิดปกติ18แห่งและเรียกเงินคืนไปแล้วกว่า72ล้านเนี่ยนะคะจากการตรวจสอบพบว่าการกระทำลักษณะนี้ทำกันเป็นขบวนการเลยนะคะแล้วก็จะมีหน่วยแพทย์บางทีไปตั้งตามจุดตรวจต่างๆเพื่อที่จะให้บริการประชาชนเข้ามาตรวจโรคตามจุดที่ไปตั้งหน่วยแพทย์ได้และมาทราบต่อมาว่ามีการเติมชื่อไปอ้างชื่อประชาชนว่านายกอคนนี้มาตรวจแต่พอไปเช็คปรากฏว่านายกอไม่เคยมาตรวจเลยค่ะอ้างชื่อนายกอมาตรวจเพื่อจะได้เบิกงบเกินกว่าความเป็นจริงอะนะคะอ้างชื่อกันไปทางคุณประเดิมชัยก็อธิบายต่อบอกว่าขบวนการเนี่ยเขาทำลักษณะนี้กันมาตั้งแต่ปี55แล้วยาวต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้เลยปี63ถ้าตรวจสอบกันจริงๆอาจจะเจอตัวเลขที่ทำให้รัฐบาลต้องสูญเสียงบประมาณแล้วมีการนำมาเบิกจ่ายไม่ต่ำกว่าพันล้านบาทแน่นอนฟังแล้วก็โหสิคะเพราะว่าภาษีของเราทั้งนั้นนะคะเขาก็บอกว่าที่รู้ว่าทำเป็นขบวนการเนี่ยเพราะว่ามันจะต้องอาศัยความร่วมมือจาก3ส่วนด้วยกันก็คือคลินิกเองแลบตรวจแล้วก็คนในสปสช.นี่น่าจะเป็น3ส่วนที่ต้องรู้เห็นด้วยโดยเรื่องนี้นะคะกรรมาธิการปปช.ก็เสนอเรื่องต่อพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชซึ่งเป็นประธานกรรมาธิการชุดนี้จะได้เชิญผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงต่อไปค่ะซึ่งในรายละเอียดนะคะปัญหาการทุจริตนี้มีวิธีการตรวจสอบอย่างไรและที่ผ่านมาเนี่ยมันหมกเม็ดกันอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้มาไล่เรียงไทม์ไลน์กันหน่อยนะคะเริ่มตั้งแต่วิธีการตรวจสอบของสปสช.กันก่อนเลยโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะสปสช.เนี่ยเขาก็จะมีงบประมาณใช่ไหมคะเวลาคุณผู้ชมท่านใดไปใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทเนี่ยคุณก็ไปตามคลินิกที่เขาร่วมโครงการพอไปแล้วเนี่ยทางคลินิกเขาก็จะเก็บยอดเอาไว้แล้วก็สรุปยอดเบิกกับทางสปสช.ที่สปสช.ก็ต้องเช็คว่าไอ้เอกสารที่คุณแจ้งเบิกมาเนี่ยมันจริงไหมอย่างไรเขามีวิธีตรวจสอบแบบนี้ค่ะ1เลยก็คือเข้าดูผ่านโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ตรวจความถูกต้องของข้อมูลเพราะว่าเขาก็จะส่งข้อมูลผ่านระบบออนไลน์มานะคะเจ้าหน้าที่ก็เช็คว่าเออมันถูกต้องตามจริงไหมขั้นตอนต่อมาเลยก็คือถ้าเช็คแล้วถูกต้องโอเคจ่ายตามที่แจ้งมาเลยจ้ะแต่ถ้าเกิดไม่ถูกล่ะทำอย่างไรดูแล้วไม่สมเหตุสมผลก็ไม่จ่ายให้นะคะถัดมาขั้นตอนที่3ค่ะก็คือว่าก่อนที่เขาจะโอนเงินเนี่ยเขาจะเช็คอีกครั้งนึงเพื่อความชัวร์ถ้าเช็คแล้วมั่นใจว่าถูกต้องถึงจะโอนให้ค่ะต่อมาอีกนะคะปรากฏว่าปัญหาหลักๆคุณผู้ชมมันคืออย่างนี้มันคือว่าพอเราไปตรวจสอบออนไลน์เนี่ยเราไม่เจอปัญหาอะไรเนื่องจากว่าต้นทางอินพุตข้อมูลที่ใส่มาในระบบออนไลน์เนี่ยมันปลอมกันมาตั้งแต่ต้นมันก็เลยตรวจไม่เจอนั่นเองนะคะเพราะว่าเขาปลอมเนี่ยเพราะเขาหวังอยากจะได้จ่ายเงินชดเชยเยอะๆก็เลยปลอมกันมาทีนี้ทำอย่างไรถัดไปค่ะสปสช.เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้มีแค่ออนไลน์ระบบออดิตที่ไปตรวจสอบสุ่มตรวจบัญชีเขาก็มีอยู่เขาทำแบบนี้ค่ะเขาจะสุ่มตรวจประมาณสักปีละ 3-5% นะคะแล้วก็จะมีการเลือกตรวจหน่วยบริการที่เข้าเกณฑ์ก็ไปสุ่มตรวจมาจากการสุ่มตรวจก็เจอ18แห่งค่ะมีข้อมูลน่าสงสัยและมีการตกแต่งบัญชี18แห่งนี้มีความผิดชัดเจนนะคะซึ่งก็เลยมีการขยายผลตรวจสอบก็จะต้องไปค้นเอกสารมากกว่า 200,000ฉบับไล่ดูเลยนะคะซึ่งผลปรากฏว่าพบว่าผิดปกติจริงๆค่ะทีนี้เรามาดูไทม์ไลน์กันหน่อยว่าไปเจอพิรุธอะไรอย่างไรบ้างเริ่มตั้งแต่14-15สิงหาคมปีที่แล้วนะคะคือก็มีการไปตรวจสอบบัญชีออดิตค่ะจากกลุ่มที่บอกว่าประชาชนมาขอตรวจโรคเมตาบอลิกเนี่ยนะคะ45คลินิกเอกสาร 14,832 ฉบับในจำนวนนี้เนี่ยพบว่าผิดปกติเนี่ย18คลินิกดูแล้วไม่น่าเชื่อถือต่อมา26กันยายนก็เลยขยายผลตรวจสอบ18คลินิกแบบ 100% นะคะตรวจจนครบทั้งหมดก็เซเยสระงับการจ่ายด่วนๆเลยนะคะเพราะว่าพบผิดชัดเจนค่ะต่อมา 29-30 ตุลาคมปี62ก็ไปเช็คเอกสาร 191,000 กว่าฉบับนะคะสิ่งที่เจอเลยก็คือมีข้อมูลการเบิกจ่ายที่ไม่น่าเชื่อถือคิดเป็นงบประมาณเนี่ยกว่า74ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะและถัดจากนั้นอีก26พฤศจิกายนค่ะก็มีการเรียกเงินคืนนะคะ
จากกลุ่มที่คลินิกที่มีความผิดปกติที่เราจ่ายให้เขาไปแล้วเนี่ยแล้วเข้าใจว่าเขาน่าจะตกแต่งก็เรียกเงินคืนกลับมาหมดเลยค่ะแล้วสปสช.ก็ดำเนินการตามขั้นตอนและมีการดำเนินคดีทางกฎหมายด้วยนะคะ11กุมภาพันธ์ปี63ค่ะคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์สปสช.ก็มีมติ2ประการ1เลยคือให้เรียกเงินคืนมาและ2ให้อนุกรรมการไปพิจารณาหักค่าใช้จ่ายถัดมาอีกค่ะทำลายต่อไปค่ะ1เมษายนเนี่ยนะคะปีนี้เนี่ยแหละทางคณะอนุกรรมการเขาก็พิจารณาหักค่าใช้จ่ายและมีมติออกมา6ข้อด้วยกันข้อแรกนะคะเขาระงับการจ่ายเลยค่ะสำหรับ18แห่งของงบปี63นะก็ระงับไปก่อนเลย2เลยคือเรียกเงินที่จ่ายไปแล้วคืนกลับมา3เลยคือให้หักค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการ4สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลป์เนี่ยจะต้องไปดำเนินการเรื่องของจรรยาบรรณตามวิชาชีพกันต่อและ5นะคะได้มอบอำนาจให้สปสช.เขต13กรุงเทพไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อไปนะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายค่ะให้ยกเลิกสัญญาเลยก็คือต่อไปเนี้ย18แห่งเนี้ยไม่ได้สิทธิ์30บาทอีกแล้วเราไม่ให้คุณทำอีกแล้วก็ยกเลิกสัญญากันไปเลยนะคะต่อมา8กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะบอร์ดสปสช.ที่มีคุณอนุทินเป็นประธานเนี่ยท่านก็รับทราบก็เลยตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงประธานที่ตั้งมาคือคุณจิรวุฒิสุขได้พึ่งค่ะให้ดำเนินการให้เสร็จภายใน30วันนะคะถัดจากนั้นอีก10กรกฎาคมที่ผ่านมาอธิบดีนะคะของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพคุณหมอทะเรศกรัตนายรวิวงศ์เนี่ยท่านก็ตรวจสอบแล้วก็ไปเจอ18แห่งซึ่งใน18แห่งนี้ปรากฏว่าผู้แทนคลินิกยอมรับค่ะบอกว่าใช่ตกแต่งบัญชีจริงนี่จึงมีความผิดชัดเจนนะคะแล้วก็ได้มอบหมายให้นิติกรของสบส.ไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนกันต่อความผิดคืออะไรคุณจัดทำเอกสารเป็นเท็จมันมีความผิดทั้งโทษจำคุกและโทษปรับด้วยนะคะก็คือคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถัดมาอีกค่ะถ้ายิ่งเป็นการสร้างความเสียหายให้กับตัวผู้ป่วยนะคะก็ยังสามารถดำเนินการตามกฎหมายอื่นๆได้อีกด้วยและจะต้องส่งเรื่องให้กับสภาวิชาชีพไปดำเนินการเรื่องทางจริยธรรมต่อไปค่ะทีนี้ถัดมาอีกนะคะมาดูข้อมูลที่น่าสนใจคือทางสปสช.เนี่ยพอเขาเจอแล้วนะคะ63แห่ง18แห่งผิดชัดเจนเขาก็ไปขยายผลเพิ่มเติมเนี่ยนะคะก็เจอเนี่ยคลินิกชุมชนอบอุ่น63แห่งนี่เกือบทั้งหมดอยู่กรุงเทพหมดเลยนะคุณผู้ชมและ18แห่งนั้นผิดชัดเจนนะคะซึ่งสปสก็ได้ดำเนินการในลักษณะเดียวกันต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้อย่างไรล่ะมาดูกันหน่อยค่ะถัดไปค่ะบทสรุปเลยก็คือเบื้องต้นตอนนี้สปสช.เรียกคืนเงินแล้วกว่า60ล้านบาทนะคะแล้วก็มีการแจ้งความดำเนินคดีกับคลินิก18แห่งที่มีการกระทำความผิดดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญานะคะตามมาด้วยการยกเลิกสัญญาการเป็นหน่วยบริการของสปสช.ก็จะไม่ได้สิทธินั้นอีกแล้วนะคะรวมไปถึงตอนนี้เนี่ยทางกองปราบก็อยู่ระหว่างดำเนินการเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนี่เป็นประเด็นที่เราไม่ควรมองข้ามนะเกี่ยวข้องกับเราโดยตรงเพราะว่าประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของภาษีคุณผู้ชมคะเราจ่ายไปจ่ายไปเนี่ยทั้งหมดนี้เขาก็เอางบมาจัดสรรให้กับผู้ที่อาจจะมีรายได้น้อยได้ใช้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลแค่30บาทเท่านั้นแต่คุณมีการตบแต่งไม่ได้รักษาจริงไม่ได้ตรวจจริงแล้วไปเบิกจ่ายกันเนี่ยก็คิดเป็นความเสียหายตามที่กรรมาธิการปวช.บอกว่าก็น่าจะไม่ต่ำกว่าพันล้านเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้นะคะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราก็จะได้ตรวจสอบข้อมูลกันต่อกับทางสบส.นะคะว่าหลังจากนี้จะมีการดำเนินการอย่างไรนะคะซึ่งทางตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีความชัดเจนทันทีที่มีความคืบหน้าเนี่ยดิฉันก็จะรายงานให้ทราบทันทีช่วงนี้กลับไปที่ทางคุณเมย์ก่อนเลยค่ะใช่แล้วค่ะต้องบอกว่า18คลินิกที่ปิดไปพอไปตรวจเช็คดูมีประชาชนใช้สิทธิ์บัตรทองร่วมกว่า 200,000 คนนะคะผลกระทบได้รับเต็มๆคุณนุ่นเพราะว่าต้องเปลี่ยนคลินิกอะไรที่รักษาอยู่รับยาอยู่ก็ต้องเปลี่ยนต่อไปนี้ไปรักษาต่อเนื่องก็ต้องหยุดต่อไปด้วยนี่แหละค่ะผลกระทบเต็มๆก็คือประชาชนช่วงนี้ขอบคุณคุณนุ่นด้วยนะคะ